เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเดเวอร์เจนที่เราเห็นมันจะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนหรือไม่เคลียร์เดเวอร์เจนหลายคนบอกว่าสัญญาณเคลียร์เดเวอร์เจนเนี่ยมันต้องรอให้ตลาดเฉลยก่อนเราถึงจะรู้ได้แต่สำหรับเทคนิคมุมมองผมแล้วเราสามารถฟอร์คาสต์หรือคาดการล่วงหน้าได้ว่าสัญญาณเดเวอร์เจนที่เราเห็นอยู่นั้นมันจะเกิดการเคลียร์หรือไม่เคลียร์เดเวอร์เจนนะครับไปชมเทคนิคที่ผมจะนำมาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมโต่งนะครับวันนี้จะพูดเรื่องการเคลียร์เดเวอร์เจนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไอ้คุณโต่งเรื่องเดเวอร์เจนนี่พูดมาเยอะมากแล้วมึงยังพูดไม่จบอีกเหรอ เรื่องเดเวอร์เจนนี่มันเป็นเรื่องปัญหาคาใจของผมค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นยังมีให้พูดอีกยาวเลยนะแต่ในคลิปวิดีโอนี้จะพูดเรื่องของสัญญาณการเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนนั่นเองนะครับการเคลียร์เดเวอร์เจนหมายถึงอะไรก็คือการเปลี่ยนจากสถานะจากเดเวอร์เจนเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์เจนนั่นเองอธิบายให้เห็นภาพก็คือตอนแรกเราเห็นเป็นสัญญาณเดเวอร์เจนใช่มั้ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคามันต้องวุกตัวลงละเราอาจจะทำไมฮะอาจจะช็อตหรืออาจจะเซลหรืออาจจะขายหุ้นถูกไหมแต่พอราคามันเคลื่อนที่ไปได้สักพักหนึ่งจากเดเวอร์เจนที่มันเคยเป็นมันเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์เจนซะงั้นก็คืออินดิเคเตอร์เคลื่อนที่ตามราคาในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเคลียร์เดเวอร์เจนเนี่ยมันต้องรอให้ตลาดเฉลยแล้วมันถึงจะรู้แต่ก่อนผมก็เชื่อแบบนั้นนะคำถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวของผมเลยนะครับคือผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเดเวอร์เจนที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสเคลียร์เดเวอร์เจนได้ไหมจากเทคนิคมุมมองของผมนะครับที่ผมตกผลึกเรื่องเดเวอร์เจนนะบวกเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นนิเรียตนะครับทำให้ผมพบว่าจริงๆแล้วการจะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนหรือไม่เคลียร์เดเวอร์เจนน่ะมันขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของสถานะคลื่นย่อยที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ตรงนั้นนะครับเช่นแบบนี้นะฮะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าราคาและอินดิเคเตอร์เกิดสัญญาณเดเวอร์เจนถูกไหมเราอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนหรือไม่เคลียร์เดเวอร์เจนเราก็ทำการทำไมฮะสูบในสถานะขึ้นย่อยของชุดที่มันเกิดเดเวอร์เจนตรงนั้นแหละว่าชุดขึ้นย่อยตรงนั้นมันยังมีโมเมนตัมที่สามารถยังเคลื่อนที่ต่อได้ไหมสมมติเราเข้าไปซูมละข้างในสถานะขึ้นย่อยเป็นเพียงสถานะขึ้น3ย่อยตรงนี้แหละเราอนุมานได้เลยว่าทำไมฮะราคามันยังมีโมเมนตัมที่สามารถขึ้นที่ได้ต่อก็คือเดี๋ยวย่อ4วิ่งขึ้น5ต่อฉะนั้นไอเดเวอร์เจนที่เราเห็นตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปซูมในสถานะชุดที่มันเกิดเดเวอร์เจนตรงนั้นแล้วโมเมนตัมในขึ้นย่อยของมันมันเคลื่อนที่ครบลูปแล้วสมมติมันอาจจะเคลื่อนที่ครบ5คลื่นละแสดงว่าโมเมนตัมในการวิ่งขึ้นมันยังมีอยู่ไหมมันจะไม่มีละถูกไหมฮะฉะนั้นสัญญาณเดเวอร์เจนที่เราเห็นตรงนี้เราก็จะอนุมานได้เลยว่าเดเวอร์เจนที่เห็นตรงนี้มันก็จะไม่เกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนนั่นเองพอเห็นภาพไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาองค์ความรู้เรื่องของทฤษฎีคลื่นมาแอพพลายนะครับแล้วก็อธิบายให้มันเข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเทคนิคมุมมองของผมแล้วหากชุดคลื่นที่กำลังวิ่งขึ้นด้วยรูปแบบ impulse wave เนี่ยแล้วมันเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนเนี่ยเราจะตีความหมายว่ามันคือสถานะคลื่นที่5ถูกไหมครับจากตัวอย่างเนาะราคาวิ่งขึ้น1ย่อ2ไป3ย่อ4ขึ้น5เกิดสัญญาณเดเวอร์เจนตอนนี้เราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสถานะของคลื่นที่5แล้วถูกไหมแต่สักพักราคาของคลื่น5เคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับแต่อินดิเคเตอร์ทำไมกลับเปลี่ยนจากสถานะเดเวอร์เจนเปลี่ยนเป็นคอนเวอร์เจนซะงั้นฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราทราบได้ทันทีว่าเฮ้ยไอ้ที่เรานับขึ้น4วิ่งขึ้น5แท้ที่จริงแล้วทั้งหมดของเซคเกอร์ตรงนั้นอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ของขึ้น3ที่ยังเคลื่อนที่ไม่จบนั่นเองและไอ้ชุดที่ย่อลงมาที่เรามองว่าตรงนั้นเป็นขึ้น4แท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นแค่ซับเว็บย่อยของขึ้น3ใหญ่นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราต้องใช้อัตราส่วนของทฤษฎีมาเป็นตัวกำหนดด้วยนะว่ามันมีโอกาสเป็นสถานะขึ้น4ได้ไหมก็เช่นเรื่องดีกรี 33.3% เป็นต้นนะครับฉะนั้นจากตัวอย่างข้างต้นนะครับมันทำให้เรารู้ว่าเอ้ยแทนที่เราจะเลเวลเป็นสถานะขึ้น5แท้ที่จริงแล้วทั้งหมดมันยังเป็นสถานะลูปของเซคเกิลของขึ้น3ที่ยังเคลื่อนที่ไม่จบนั่นเองพอเห็นภาพนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับสัญญาณของการเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับในรูปแบบของคลื่น5 extension หรือคลื่น5ขยายก็ได้นะครับสมมติเช่นตอนนี้เป็นคลื่น1นะครับย่อขึ้น2วิ่งขึ้น3ย่อ4 4 retest ลึกเก็บของขนาดใหญ่ถูกมั้ยครับแล้วก็วิ่งขึ้น5ในจังหวะที่ราคาวิ่งขึ้น5นะครับโดยธรรมชาติแล้วอะไรที่มันเป็นขึ้น5หรือมินิไฮสูงกว่าขึ้น3สัญญาณเดเวอร์เจนมันจะปรากฏขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ในจังหวะที่ขึ้น5วิ่งขึ้นอาจจะวิ่งขึ้นได้ซับเว็บย่อยราคาของซับเว็บย่อยมันจะเกิดเดเวอร์เจนกับขึ้น3ใหญ่นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันเมื่อขึ้น5เคลื่อนที่ด้วยโมเมนตัมหรือวัฏจักรของขึ้น5 extension ไปเรื่อยๆแล้วอินดิเคเตอร์จากสัญญาณเดเวอร์เจนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนได้นั่นเองโอเคไหมครับฉะนั้นสรุปวิดีโอชุดนี้นะครับว่าเดเวอร์เจนที่เราเห็นน่ะมันจะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนหรือไม่เคลียร์เดเวอร์เจนเราไม่จำเป็นต้องรอให้ตลาดเฉลยก็ได้นะครับโดยการดูสถานะขึ้นย่อยของชุดที่เกิดเดเวอร์เจนตรงนั้นว่ามันมีโอกาสเคลื่อนที่หรือโมเมนตัมเคลื่อนที่ได้ต่อไหมถ้ามันมีโอกาสเคลื่อนที่ได้ต่อเพราะสถานะขึ้นย่อยมันไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้เลยว่าเดเวอร์เจนที่มันปรากฏมันมีโอกาสที่จะเกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนได้แต่ถ้าเกิดโมเมนตัมของขึ้นย่อยมันครบแล้วเดเวอร์เจนที่ปรากฏเราจะรู้ทันทีว่ามันจะไม่เกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนได้นั่นเองนะครับและที่
ำคัญเมื่อราคาเปลี่ยนสถานะการเคลียร์เดลเจนแล้วในทางทฤษฎีขึ้นเราต้องมาพิสูจน์อีกว่าเฮ้ยเมื่อเคลียร์เดลเจนแล้วไอสถานะขึ้นที่เปลี่ยนมันควรจะเปลี่ยนเป็นสถานะอะไรอย่าลืมเอาอัตราส่วนทฤษฎีมาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนจากเดลเจนเป็นคอนเวอร์เจนจะปรากฏขึ้นได้ในรูปแบบของขึ้น5 extensionซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโอเคนะครับเราจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณของการเคลียร์เดเวเจนต์มากขึ้นนะครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ส่งวิดีโอชุดนี้ให้คนอื่นได้ศึกษาเนาะเพราะคำถามคาใจของผมในอดีตเกี่ยวกับเรื่องเดเวเจนต์อาจจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนพยายามหาคำตอบอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับและยังไงติดตามรับชมวิดีโอคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ